มาอีกแล้วครับโปกีรีวิวคลิปละคันนะครับตัวนี้เป็นตัว DXR นะตัวนี้จะมีอยู่2รุ่นคือ DXR กับ DXR Go DXR Go ก็ตัวนี้เยอะเลยเยอะเลย DXR 3,200 บาท Go อยู่ที่ 3,500 บาทสีจะเป็นยังไงคันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวแกะให้ดูตัว DXR นะมาดูข้างกล่องครับมีแต่ระยะเมตร8นะครับ DXR นะครับมีแต่เมตร8นะครับ4ท่อนปลายอยู่ที่ 0.5 อ่อนเลยคันยาว52น้ำหนักอยู่ที่27กรัมแกะกันเลยครับดูหน้ากล่องครับมาแกะวิธีแกะนะนิ้วเปิดที่เดยแกะมันของใหม่ยังไม่ได้แกะชักออกมาตรงนี้ก็จะมีอันนี้ไม่มีซองนะครับอ๋อมีซองอยู่ในนี้ไม่มีดิไหนเดี๋ยวอ๋อมีซองเอาวางไว้นี่เลยอ่ะนั่งงอยองคนถ่ายก็ไม่สบายอู้สวยอีกแล้วสวยกว่าตัวอีบินะของใหม่ครับถ้าใครไม่ชอบก็แกะออกซะใช้เองไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเนื้อแบงค์เป็นสีออกน้ำเงินอมม่วงนะครับเนื้อผ้าก็เป็นแบบ X Cross นะซูมใกล้ๆดูใกล้ๆ1 O Yamato นะตามนี้ครับแล้วก็ด้ามจับครับสีเทาเป็นอลูนะครับตัวอลูนะครับตูดก็อลูอ่ะมาหมุนตูดดูก่อนมาหมุนตูดกันดูบาลานซ์คันโอเคเลยอ่ะโปกีนี่ไม่ต้องถามถึงบาลานซ์คันนะครับมาดูเนื้อแบงค์กันคลาสสิกสุดละมาตรฐานของโปกีดูความหนาของเนื้อแบงค์หนาไม่หนาชอบไม่ชอบดูตรงนี้จะเห็นชัดไหมชัดค่ะนี่นะความหนาของเนื้อแบงค์เก็บคันเข้าที่เดิมครับมีโลโก้ที่ด้ามเราดูไปเรื่อยๆนะครับเนื้อแบงค์สีอย่างนี้แหละวิบวับอย่างนี้แหละสวยราคาก็สวย 3,200 บาทแกะดูของใหม่ก็จะแน่นๆนะค่อยๆกระชอบหลุดออกมาแล้วปลาย 0.5 นะครับปลายผ้าแบริ่งทอง0.5 นะครับท่อนที่1เป็นโซลิดแน่นอนเนี่ยท่อนที่2เนื้อแบงค์มันเป็นเกลียวแบบเกลียวตัวหนอนอ่ะท่อนที่2โอ้โหจับนี่ยังอ่อนอ่อนดูท่อน1นะท่อน1อ่อนไม่อ่อนดูดิสายช่างอ่ะสายช่างช่างดีจริงๆคันเกลียวตัวนี้เกลียวนะเกลียวตัวหนอนเลยมาท่อนที่3ท่อนที่3ก็จะมีแบงค์แบบเงาๆขึ้นมานิดนึงนะครับท่อนที่3แล้วก็นี่ท่อนที่3ก็จะมีนี่อีก2ขีดนะแล้วมาท่อนที่4ท่อนด้ามจับเดี๋ยวดูนี่เราจะชักออกให้หมดดูนะสะบัดคันเบาๆก่อนดูความอ่อนของคันนะครับความอ่อนของคันแตะนะดูแตะโอ้แล้วแบงค์แบบแกะดื้อขึ้นมือเลยอ่ะ
เนี่ยเส้นไวแตะแตะอันนี้แตะตายอ่อนครับสายช่างไม่น่าพลาดนะ4ท่อนเวท UL UL เลยอ่อนจริงๆเดี๋ยวเราใส่ตะกั่วใส่ตะกั่วก่อนวันนี้เสียงจะไม่ค่อยดังเริ่มหมดแรงเริ่มหมดแรงดูนะจ๊ะเตะๆโทษนะอ่ะมาดูช่างเห็นไหมขึ้นมืออยู่นะความรู้สึกขึ้นถึงส้นมืออยู่นะครับวิมีพระเอกผ่านด้วยคินูรีฟเฮ้ยฮัลโหลดูนะช่างขึ้นมือตึงละตะกั่วยังไม่ตั้งดูนะครับค่อยยกตะกั่วตั้งปุ๊บโอ้โหโค้งลงสวยเหมือนกันถามว่าเวทคันพอๆกับตัวไทอาร์ไหมมันความรู้สึกใกล้เคียงกันนะความอ่อนก็ใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่าอ่อนกว่าน่าจะอ่อนกว่าอ่อนกว่าครับดูดิความโค้งของคันกล้องเดินตามคันเลยครับเฟิบความโค้งของคันดูเลยอ่อนกว่าเบากว่าแอคชั่นนี่ก็ถือว่าสวยนะโค้งเป็นตัว U เลยเกือบตัว U นะอันนี้เรานั่งดูถ้าไปอยู่มุมนู้นดูนะนะอ่อนกว่าตัวนี้อ่อนแต่ไม่ได้อ่อนต่างกันไม่มากครับมาดูความโค้งของกันของคันนะแล้วก็แอคชั่นของคันผมถือว่าโอเคในเวทของ UL ตึงมือดีขึ้นส้นมือได้ดีมากเลยวัดปุ๊บปั๊บปั๊บเก็บสวยนะถือว่าโค้งลงสวยดูตามมือผมเนี่ยนะตัวนี้โค้งลงเยอะกว่าตัวไทอาร์นะครับโค้งเยอะกว่าแต่ด้ามจับนี่ถือว่าถนัดมือดีผมชอบอยู่ราคาเท่ากันอ่ะใช่ไหม 3,200 กับ 3,300 ตัวนี้ 3,200 ในระยะเมตร 8ก็ระยะเดียวเลยโปรกี DXR ยังไม่โกนะอ่ะผ่านไปกับ DXR ต่อกันด้วยโกกันเลยดีกว่าในเมื่อมันขึ้น DXR กันแล้วเราก็ขอเก็บตะกั่วกันก่อนมาดูตัว Go Series DXR Go Series ราคา 3,500 บาท EMS 80 บาทนะครับแกะกันเลยใหม่ๆของมีแค่นี้เหลือแค่นี้ชอบตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับไม่รีวิวก็ไม่มีคนถามนะแต่ของมันก็เพิ่งมาจริงอ่ะแต่ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาครับนะแกะออกมามาดูปลายคันน่าจะเหมือนกันเม็ด8 4ท่อนปลาย 0.5 ตัว DXR ธรรมดาก็ 0.5 นะครับเก็บคันอยู่ที่52ตัวนี้จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับ30กรัมตัวเมื่อกี้มันอยู่ที่27กรัมนะฮะตัว DXR ธรรมดา27แต่ DXR Go อยู่ที่30กรัมแกะกันเลยความต่างอะเดี๋ยวเราค่อยพูดเรื่องความต่างอันนี้สวยตัวเนี้ยด้ามจะโตกว่า DXR Go นะครับ
ใครมือใหญ่ก็ใช้ด้ามใหญ่นะใครมือเล็กก็ใช้ตัว DXR แล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบด้ามเทาด้ามเทาอย่างนี้สองคันให้ดูครับตัวบนตัวนี้นะ DXR ส่วนตัวล่างตัวโก 3,200 กับ 3,500 เนื้อแบงค์บอกเลยว่าสีเหมือนกันนะสีเหมือนกันแต่ถ้าดูตัวบนเหมือนเท่ากันความยาวดูนะครับความยาวก็เท่ากันเดี๋ยวมาดูตัวโกกันเก็บตัวนี้ก่อนตัวโกมาดูตูดตูดตูดมาดูตูด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 เป็นแบบไหนตูดทองเหลืองเป็นทองนั่นแหละไม่รู้ว่าทองเหลืองหรือเปล่าเนื้อแบงก์ก็ PBS นี่เป็นเทคโนโลยีของโกลกีครับมาดูปลายคันนี่นี่ครับหุ่นให้ดูมาดูตัวนี้ที่เป็นตัวโกมันก็เขียนคำว่าโก DXR โก 3,500 นะค่าส่ง80ชอบก็แคปเจอร์นี่เลยมันจะเป็นแค่ด้ามทองนั่นแหละอยู่ที่คนชอบบางคนก็ชอบธรรมดารุ่นธรรมดาบางคนก็ชอบรุ่นด้ามทองเอ้ยเรามีด้ามทองเว้ยบางคนก็แค่ด้ามนี้ผมก็ว่าโอ้ก็โอเคนะแล้วแต่คนชอบการจับว่าถนัดแบบไหนของใหม่อ่ะของใหม่อ่ะนี่เวลาสลัดนะอย่าให้มันกระแทกพื้นนะปลายหักนะครับเราออกก็ค่อยๆ 0.5 ปลายแบริ่งปลายเชือกปลายเชือกมีแบริ่งชักออกมาออนนี่โอ้โหอันนี้เนื้อแป้งเกลียวแบบละเอียดมากเลยท่อนที่สองนะปลายคือท่อนที่หนึ่งนะครับท่อนที่สองต่อมาเป็นท่อนที่สามท่อนที่สามนะเนื้อแป้งจะละเอียดกว่าตัว DXR ธรรมดานะตัวนี้จะเป็นเกลียวแบบละเอียดตัวนั้นเกลียวยังแบบยังหยาบไปนิดนึงนะครับตัวนี้จะละเอียดมากเลื่อนออกไปตัวนี้เริ่มเกลียวห่างออกมาหน่อยผมว่าเนื้อแบงค์ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยละเอียดจนแบบคลายเกลียวออกมาจนแบบเป็นเนื้อแบงค์ตัวนี้อ่ะมาดูโอ้ยลุงเจ็บเขาเอาพระเอกเข้ากล้องเลยอ่ะดูขยาวต้องปรุงกันเลยออนออนอ่ะสกิดนะสกิดปลายก็อ่อนอยู่ปลายก็อ่อนอ่ะสบัดเห็นไหมครับแตะเบาๆเวลาช่างคู่มันใช้แค่ส่วนปลายนะส่วนปลายส่วนที่เหลือก็คือยกงัดเวทยูเอลสายเยอะสายแบบวัดแอคชั่นโชว์แอคชั่นสวยๆนะแตะเบาๆนะน้ำหนักถ้าว่าไปในเรื่องของบาลานซ์คันนะเดี๋ยวเราเช็คให้ประมาณนี้อันนี้ยังหนักตูดไปนิดนึงนะประมาณนี้เห็นไหมครับบาลานซ์ของคันนะครับอยู่ประมาณนี้เลยเทหลังเวลาช่างกุ้งปุ๊บน้ำหนักสัมผัสเวลาสายตึงเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้เราก็ช่างแล้วก็วัดก็คือยกขึ้นอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราจะใส่ตะกั่ว
ลากโอ้โหอ่อนมากปลายอ่อนอย่าถามนะว่าโปกีกับไททันต่างกันไหมนะ มันคนละเรื่องกันเลยนะตามราคาเลยนะอ่ะช่างครับช่างนะครับโอ้นิดเดียวก็ตึงมือแล้วตึงนะรู้สึกว่าตึงขึ้นมือแค่ช่างปลายลงนิดเดียวก็ตึงแล้วนะครับความรู้สึกว่าสายตึงสายมันขยับจึ๊ก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 เงี้ยมันก็ขึ้นมือความรู้สึกขึ้นสัมผัสที่มือได้นะครับตึงตะกั่วยังไม่ลอยท่อน2ทำงานท่อน3กำลังมายกครับยกเลยยกเลยไม่ต้องรอโอ้ตัวนี้จะมี power lift ที่ดีกว่านะลงท่อนสวยลงทุกสวยลงทุกช่วงต้องบอกงี้เลยดีกว่านะเวท UL จ๋าโค้งสวยน้ำหนักถือว่าน้ำหนักคันถือว่าโอเคถ้าในการในเรื่องของช่างกุ้งยกกุ้งเก็บกุ้งนะถือว่าโอเคนะในเวทประมาณนี้ดูสิสวยมากเก็บกุ้งมันจะกดลงเนี้ยลงไปอีกลงไปอีกเนี่ยดูความโค้งคันอันนี้ก็คือพอวิลิทคันเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยดูสิท่อน3ท่อน4ทำงานแล้วกดได้เลยผมกดลงไปอีกนะปล่อยครับเห็นไหม3,500 บาทกับ DXR Go Go คือด้ามทองธรรมดาก็จะเป็นด้ามเทาธรรมดาก็จะเป็นด้ามนี้ต่างกันแค่นี้แหละชอบสีไหนราคาก็ต่างกัน 3,200 กับ 3,500 นะครับ2ตัว DXR ครับตระกูล DXR นะไปก่อนถ้าชอบก็สอบถามที่เพจร้านได้ครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมมาที่ LINE DJ_DANNY นะเดี๋ยวทิ้งการติดต่อไว้ที่คำอธิบาย description นะครับนะแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะเอาคันไหนมาลงกันต่อไปก่อนครับบ๊ายบาย